อะไรเนี่ยเพจแตงโมผุดคลิปชายปริศนาชาวต่างชาติอยู่ในอ่างอาบน้ำก่อนหน้านี้เพจ Happy Melon Official ซึ่งบังแจ็คตั้งไว้โพสข้อมูลที่เจ้าตัวระบุว่าได้มาจากมือถือของแตงโมโพสคลิปล่าสุดระบุข้อความอ้างว่าคำพูดกระติกกับเบิร์ดในวันที่แตงโมจมน้ำในคลิปเสียงเป็นเสียงที่อ้างว่าเป็นเสียงของเบิร์ดคุยกับบังแจ็คว่ามึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับกระติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างน้องโมผมถามทำไมกระติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็ก 2-3 ขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งตากลมของฉันสิคำนี้ทำให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยคือเด็ก 2-3 อะไรมันไม่เกี่ยวเว้ยคือมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่าอีกอย่างมึงเป็นผู้จัดการไอ้เหี้ยคำนี้มันทำให้ผมจี๊ดเหมือนกันแล้วผมก็ถามว่าแล้วโมตกตอนไหนมันบอกตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปดูมันตลอดเวลานะเว้ยจากนั้นล่าสุดเพจ Happy Melon Official ได้โพสต์คลิปชายปริศนาชาวต่างชาติแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำพูดว่า Hey fuck you man who put this thing together me that's who Who do I trust me พร้อมเขียนแคปชั่นบนคลิปว่ากูไม่เชื่อใครกูเชื่อตัวเองซึ่งชายในคลิปนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเขาเป็นใครเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่การปั่นกระแสข่าวเท่านั้นขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ